ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทวี่วิทวิทยาซ่าสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ตอนใส่หมดเลยจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้พบกับเดียนอีกแล้วเช่นเคยอาจารย์ยิ่งสวยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทำเมนูไข่ไข่กันแหมพูดถึงเมนูนี้ต้องนึกถึงหนุ่มคนนี้แหละคุณผู้ชมฮะเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฟยพัทราคุณผู้ชมฮะเดียไทยของสวัสดีนะสวัสดีนะเฟยเมนูของเราในวันนี้ก็คืออะไรล่ะครับคือโอ้ยอาจารย์ครับจะบอกไหมครับเนี่ยเนี่ยผมกลับแล้วโอ้เฟยเฟยจ๋าเฟยจ๋าอาจารย์รอเล่นจ๋าเฟยเอาล่ะจ๊ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะจ๊ะเราจะมาทำเมนูไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับมันง่ายๆจ้าไข่ต้มเนี่ยงั้นเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะฮะเฟยครับผมใส่ไข่ก่อนจ้ะใส่ไข่ครับผมใส่ไข่เข้าไปต่อมาจ๊ะเกลือใส่เท่าไหร่ครับใส่หมดเลยจ้ะโอเคครับได้ครับโอ้ยไม่ได้ใส่หมดเลยทั้งขวดจ้ะหมายถึงว่าใส่หมดกำมือนี่เลยอ๋อจ้าก็ไม่พูดให้เคลียร์ครับนี่ใส่เกลือเข้าไปให้หมดเลยเดี๋ยวจ้าครับจะใส่เกลือทำไมครับเราไม่ได้ทำไข่เค็มนะครับใส่ปันก็เค็มสิครับนี่เฟยจ้ะที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าไข่เค็มหรือไม่เค็มเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราต้มไข่ต้องใส่เกลือลงไปคุณผู้ชมเดี๋ยวการที่เราต้มไข่แล้วใส่เกลือลงไปในน้ำด้วยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรากำลังจะทำไข่เค็มนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากรู้ว่าใส่ไปทำไมใส่ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังณปัดนาวเลยค่ะโดยปกติแล้วเวลาต้มไข่หลายๆคนก็คงเคยเจอปัญหาไข่ปริแตกมีเศษเส้นไข่ขาวไข่แดงพุ่งออกมาตามรอยแยกของเปลือกลอยละล่องอยู่ในหม้อต้มกันใช่ไหมล่ะคะเหตุก็เพราะบางคนนั้นนำไข่จากตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าภายนอกไปหย่อนลงหม้อต้มทันทีพอไข่ถูกความร้อนก็จะเกิดการขยายตัวฉับพลันและทำให้เปลือกเกิดรอยแตกร้าวคล้ายกับแก้วน้ำที่ถูกแช่เย็นแล้วนำมาใส่น้ำร้อนจัดจนร้าวรานนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วการต้มไข่ให้สวยงามและไม่แตกกระจายใส่หม้อก็ทำได้ง่ายดายนิดเดียวเพียงแค่อย่านำไข่ใส่ลงหม้อขณะที่น้ำร้อนจัดแต่ให้นำไข่ต้มมาวางใส่หม้อและเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมไข่จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆเริ่มต้มเพราะเกลือจะเป็นพระเอกช่วยทำให้โปรตีนในไข่ขาวที่จะแทรกซึมออกมาแข็งตัวเมื่อมาปะทะกับน้ำเกลือในกรณีที่เปลือกไข่เกิดการแตกร้าวจึงทำให้ไข่ไม่พุ่งกระจายออกมาเป็นเส้นๆอยู่ในหม้อนั่นเองค่ะและใครที่ยังไม่ชัวร์ว่าไข่ที่ต้มไปนั้นสุกดีหรือยังก็สามารถทดสอบง่ายๆโดยการนำไข่มาหมุนบนโต๊ะผิวเรียบหากไข่ของเราหมุนโครงเคลงแสดงว่ายังไม่ค่อยสุกควรต้มต่ออีกสักครู่แต่ถ้าไข่ของเรานั้นหมุนติ้วติ้วก็มั่นใจได้เลยว่าสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะจ๊ะน้องเฟยจ๋ามันยังมีอีกวิธีนึงนะจ๊ะครับอีกวิธีนึงเนี่ยเคยได้ยินไหมเวลาที่ไข่สุกแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะอะไรครับเพราะเวลาไข่ถูกสุกแล้วเนี่ยจากน้ำร้อนๆเนี่ยไปแช่น้ำเย็นปั๊บเนี่ยไข่เนี่ยจะเกิดการหดตัวยังไงล่ะจ๊ะพอไข่หดตัวปั๊บเนี่ยไข่เนี่ยนะจ๊ะก็จะไม่ติดกับเปลือกพอไข่ไม่ติดกับเปลือกแล้วก็จะแกะไข่ได้ง่ายขึ้นและการแช่ไข่ที่เพิ่งต้มเสร็จในน้ำเย็นนี่นะจ๊ะจะช่วยให้ไข่เนี่ยไม่สุกจนเกินไปแล้วมีอีกอย่างนึงนะจ๊ะน้องเฟยจ๋าเคยเห็นผิวไข่แดงที่ขอบในเนี่ยมันเป็นสีเขียวๆเทาๆมั้ยจ๊ะมันเกิดจากปฏิกิริยาของธาตุเหล็กในไข่แดงแล้วก็กรรมฐานในไข่ขาวเมื่อถูกความร้อนธาตุทั้ง2เนี่ยจะรวมตัวกันทําให้แก๊สเฟอร์รัสซัลไฟด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นต้นเหตุของผิวไข่ให้เป็นสีเขียวๆเทาๆยังไงล่ะจ๊ะโอ้แล้วเมื่อไหร่จะสุกอ่ะครับผมอีกประมาณ5วันนะจ๊ะ5วันทําไม5วันเลยครับวันนี้วันอะไรวันจันทร์รับไปสิจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันจริงด้วยถูกต้องเอาล่ะจ้ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอีก5วันไข่จะสุกสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับวิทวี่วิทวิทยาซ่าสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.